แซนเนี่ยให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นจุดหลักฐานสำคัญที่รวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด12ปากเนี่ยนะครับมั่นใจว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอนเมื่อแซนให้การเท็จเนี่ยที่แซนบอกว่าตกท้ายเรือมันก็ไม่เป็นจริงดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ว่าตัวโรงเนี่ยแตงโมเนี่ยตายตรงไหนแล้วก็ที่มันคือหมอเนี่ยได้มีการให้ยาไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ยาเนี่ยแล้วมีใครไปวางยาน้องแตงโมเนี่ยใช่ไหมตรงนั้นก็คือฆาตกรรมอำพรางไงก็เหมือนหน้าตักอ่ะถ้าไม่รับก็ไม่รู้ทำไงแล้วดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยวันนี้เราก็ได้มาให้ DSI เนี่ยนะครับทำคำให้การเสร็จหมดแล้วนะก็เชื่อว่าแซนเนี่ยให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นจุดหลักฐานสำคัญที่รวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด12ปากเนี่ยนะครับมั่นใจว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอนฆาตกรรมมาพางเลยได้เลยแน่นอนแต่โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วมีการเคลื่อนย้ายศพมาจากจุดที่คือเดี๋ยวต้องรอดีเอสไอสอบเพราะเราก็เขียนให้ดีเอสไอทุกจุดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ12ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นระดับของเมืองไทยทั้งนั้นนะครับอย่างคุณหญิงหมอพันทิพย์เนี่ยนะครับก็เป็นพยานปากสำคัญเกี่ยวเรื่องบาดแผลคุณหมอธวัชชัยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบาดแผลแล้วก็มีหมอนิติเวชของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นพยานคนกลางเนี่ยแล้วก็มีคุณแตงเนี่ยที่ยืนยันได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนขี้กลัวดังนั้นการที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีอะตอมเนี่ยรู้พฤติการของคนบนเรือว่านี่มีนิสัยเป็นอย่างไรนะครับพยานคนกลางนะแล้วก็มีประธานกู้ภัยนะครับก็มายืนยันเรื่องจุดตกกับทรายที่เก็บได้ตรงมีการถ่ายรูปใต้แม่น้ำนะแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนะด้านเรือที่ยืนยันได้ว่าสปีดโบ๊ทรุ่นนี้ถ้าตกท้ายเรือเนี่ยมันจะดีดออกไม่มีดูดเข้านะครับเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งหมดที่เอามาเป็นนี้เป็นพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาบอกว่าวันนี้หลักฐานที่เรารวบรวมมาทั้งหมดก็คือจะให้ดีก็เหมือนหน้าตักอะถ้าไม่รับก็ไม่รู้ทำไงล่ะถามว่าทำไมถึงตรวจคราบเลือดไม่เจอก็อาจจะอยู่ที่เรือลำก็ได้ถูกไหมเพราะเรือลำที่เกิดเหตุน่ะมันไม่เจอคราบเลือดไม่เจอ DNA ไม่เจอลำนี่มือแฝงของแตงโมเลยอย่างเงี้ยได้อีกลำนึงอ่ะถ้ามันเกิดมาร่วมกันใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นอยู่ที่ท่าทรายทั้งสองลำอ่ะแปลว่าพี่อาจตอนนี้รู้แล้วว่าเรืออยู่จอดที่ไหนถูกไหมเรืออีกลำผมยังไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ดูจากภาพวงจรปิดมันน่าจะบ่งบอกได้มันเป็นเรือคล้ายรุ่นเดียวกันแค่นั้นเองทีนี้เรากำลังเช็คว่าเนื่องจากผมไม่มีอำนาจในการไปเช็คว่าเรือในประเทศไทยแบบนี้มีกี่ลำแต่มั่นใจแน่ว่ามีสองลำมีการตั้งข้อสังเกตว่าแผลที่เกิดขึ้นตรงขาคุณแตงโมที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยมันไม่ต้องปริศนาแล้วเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าหมอนิติเวชยืนยันแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็เขาก็เคยมีการจำลองทุกรูปแบบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูตุ๊กตาผ้าอะไรต่างๆเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้กับใบพัดเรือนะอันนี้มันจบไปแล้วมีพยานบุคคล12ปากรวมทั้งผม13ปากนะ12ปากเป็นผู้เชี่ยวชาญหมดนะครับแล้วก็มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อีก20ชุดที่ทำมาให้ตำรวจประกอบหลักฐานให้ดีเอ็นไอประกอบหลักฐานเราก็คาดหวังว่าดีเอ็นไอจะรับเป็นคดีพิเศษแต่อันนี้นะก็อย่างที่ผมบอกว่าจะเกรงใจตำรวจไหมถ้าดีเอ็นไอเนี่ยซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ดำรงไว้ซึ่งความไม่ทำให้กับประชาชนเนี่ยนะผมไม่ได้ทำเพื่อผมเองผมทำเพื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองที่ตายไปแล้วไม่สามารถพูดได้แต่คดีนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะทำให้มีการปฏิรูปด้านกระบวนการทำตั้งแต่เรื่องของนิติเวชเรื่องของพิสูจน์หลักฐานนะครับเรื่องของการทำงานของตำรวจที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับที่ไม่มีคุณภาพนะ
ผมไม่พูดถึงเรื่องการทุจริตแล้วกันผมมองว่าไร้ฝีมือนะไร้ฝีมือแล้วกันนะทำให้คดีนี้มันเกิดความที่ประชาชนสงสัยทั้งประเทศนะครับดังนั้นถ้าดิสไอเนี่ยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะดำรงความยุติธรรมไว้เนี่ยก็ควรจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ